ที่วันนี้นะครับเราจะทำการเล่น Minecraft ซึ่งภารกิจของเราในวันนี้คือเราจะทำการเป็นโกโจผสมกับซูคุนะซึ่งเราจะทำการเริ่มเป็นโกโจและกินนิ้วซูคุนะเข้าไปหลังนั้นเราจะได้เป็นสุดยอดแห่งคำสาปที่เป็นน้ำพลังของโกโจและซูคุนะที่วันนี้เราจะโกงแค่ไหนเราจะทำการกำจัดโกโจตัวจริงและซูคุนะตัวนี้ได้หรือเปล่าไปดูกันเลยครับบอกเลยว่าโคตรโกงมาครับเราทำการเลือกใช้พลังของโกโจซาโตรุแล้วก็จะกินนิ้วซูคุนะ1นิ้วนะครับเรียบร้อยเอาล่ะเราจะเป็นโกโจซาโตรุที่มีพลังของซูคุนะเรียกว่านี่แหละครับโคตรโหดโคตรอันตรายเป็นโกโจที่อันตรายสุดแล้วกันนะโอเคครับภารกิจของเราตอนนี้นะครับตอนอื่นนี่เราทำการมาตามหาอู้อะไรเดือเกกาวะโอเคผมเมื่อกี้มันถือดาบนั่นด้วยดาบดาก้อนนะครับมาตอนนี้เราขอทำการตามหาอาวุธใส่เบ้ก่อนอันนี้ไงได้ดาบคอนโบนมาแล้วถือว่าเป็นอาวุธที่ดีครับอันนี้ตอนนี้ผมเป็นโกโจซาโตรุที่มีพลังของซูคุนะนะครับซึ่งภารกิจของเราตอนนี้คือการตามหาใบอัพขั้นนะครับก็คือใบอัพยศแล้วก็ตามหาพวกนิ้วซูคุนะให้ครบ20นิ้วนะครับแล้วก็ตามหาซิกอายนะครับหรือว่าลิงคู่กันนั่นเองนะฮะสุดท้ายก็จบด้วยการกำจัดซูคุนะตัวจริงแล้วก็โกโจตัวจริงนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันก็คงไม่ยากขนาดนั้นใช่ไหมทุกคนเรามาสำรวจข้างในนี้ก่อนดีกว่าครับว่าข้างในนี้มีอะไรเอ่ยรู้สึกว่าน่าจะมีตัวอะไรที่มันแบบน่ากลัวน่ากลัวเกิดได้นะครับนี่อะไรอ่ะเอ้ยนี่มันนี่ว่า Complete Physical Gift ครับหรือว่าของโทจินั่นเองซึ่งเราไม่ได้ใช้เนาะของโทจิมีดาบนี้ด้วยดาบมือไม่มีเลยเลยขอไปดูในอารามนี่ก่อนแล้วกันนะครับว่าอารามนี้จะมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับผมรู้สึกว่าข้างในนี้น่าจะมีอะไรที่ผมสู้อยู่เอาล่ะเราจะเลือกใช้อาคมของอะไรดีใช้อาคมของโกโจก็ได้เนาะข้างในรู้สึกว่าจะมีอะไรแปลกๆอยู่ข้างในเต็มหมดเลยนะครับมาอาคมโกโจแล้วกันนะเอาล่ะเสยเมฆหมุนทวนเรียบร้อยก็ดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะเอ้ยมีเคยยูเซอร์อยู่นัดเดียวก็ไปพวกเนี้ยไปแต่ดูในกล่องนี้ในกล่องมีอะไรดีไหมไม่มีเลยเฮ้ยวันนี้ผมเจออินเสกด้วยครับตัวนี้แหละผมต้องการมาเสยเมฆหมุนทวนอาโอไหนอาโอสักทีนึงมันไส้ว่ะอาโออีกทีไหมอาโอไหนอาโอมันใช้ไฟเฉยเอาอาโอไปพาใครแล้วก็ต่อยหมัดนึงครับเคแล้วนิ้วสุกนานิ้วที่2แล้วนะครับถึงเวลากินแล้วโอ้ยเราได้ทำการกินนิ้วสุกนานิ้วที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเราจะเก่งขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ตัวอะไรเนี่ยนะครับเราขึ้นมาถึงชั้นบนนะครับเจอกับอุ้ยนี่น่าจะเป็นยาคำสาประดับพิเศษนะครับซึ่งบอกเลยว่าอันตรายอยู่นะครับสำหรับคำสาประดับพิเศษสำหรับผมแบ็กแฟตเคนี่ติดแบ็กแฟตเฉยติดแบ็กแฟตก็ดีนี่ไงอะไรแล้วอะผ่าแล้วกันนะเอาละใครไหนเป็นยาคำสาประดับพิเศษยักษ์เรียบร้อยมันก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าก็ไม่จะเก่งพวกกระสับแบบพิเศษนะครับข้างบนตรงนี้ก็จะมีของดีๆให้เราเก็บบางชิ้นบางส่วนส่วนใหญ่ก็จะดูแบบเฉยๆนะก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่มันก็มีอาวุธดีๆให้เราแหละแต่ก็แบบไม่ได้ดีเลยขนาดนั้นอ่ะไม่ได้ดีเวอร์วังอ่ะเราไปตรงนี้ดีกว่าครับเผื่อเราจะเจออินเสกอีกรอบนึงนะครับจะได้ไปเอานิ้วที่3เพราะตรงนี้มันคือโรงงานที่ตารุริยูจิมาตอนแรกนะครับแล้วเจอกับนิ้วซูคุนะนิ้วแรกของเขานั่นเองไอ้นิ้วซูคุนะนิ้วที่2ดิมาไหนอินเสกอ่ะโอดูมาเรียบร้อยนี่ไงมาแล้วเกิดแล้วโอ้ยอินเสกเกิดแล้วครับไหนเอาล่ะถึงเวลาใส่เวทหมุนทวนโดนใส่เวทหมุนทวนเข้าไปถ้าใส่เวทหมุนทวนคงจะใช้ไม่ได้ผลเป็นนี่แล้วกันนะใครเรียบร้อยนิ้วที่3ครับของซูคุนะโอเคตอนนี้เรากินนิ้ว3ซูคุนะมาแล้วนะครับถือว่าใช้ได้ครับตอนนี้เราอยู่กันในกลางเมืองชิบูย่านะครับซึ่งชิบูย่านี่ก็จะมีแบบว่าผู้ใช้คุณใส่เยอะมากนะครับเรียกว่าอันตรายสุดๆนะครับก็ไหนก็อยู่กลางเมืองชิบูย่างั้นขอหน่อยแล้วกันนะกลางอนาเขตอารามสงซ่อนมันให้มันเหมาะกับชิบูย่าหน่อยปิดอนาเขตให้มันเหมาะชิบูย่าหน่อยชิบูย่าก็ต้องเจออย่างนี้แหละนะแม่ไม่งั้นจะเป็นชิบูย่าได้ไงครับชิบูย่าก็ต้องเปิดอารามสงซ่อนมันไหนอันนี้เปิดมาได้เลยเอ่ยโอ้ได้นะน้ำมีบีพอนต้องพยายามหาพวกนี้ด้วยนะครับพวกสตีเวนซีนนะครับเผื่อว่ามันจะได้ใบเลื่อนขั้นใช่ใบเลื่อนขั้นนี่นะครับถ้าเกิดได้ใบเลื่อนขั้นมันจะทำให้แบบว่าเรามีพลังมากขึ้นนะครับพลังล่างต้นของโกโจมันจะมากขึ้นเอ้ยโอเคครับผมได้นี่มาอ่ะมันคืออาวุธคำสาปของซูคุนะนั่นเองนะฮะซูพรีมมาร์เชียลโอเคในที่สุดก็ได้อาวุธคำสาปซูคุนะมาแล้วถือว่าดีอันนี้ผมได้อะไรมาเนี่ย Master Falling โอเคครับอันนี้ผมได้ Falling Blossom Emotion นะครับอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกันนะเขตระดับย่อนะฮะครับตอนนี้ก็คืนแล้วนะครับผมถือว่ามอนสเตอร์พวกนี้ก็เริ่มเกิดมาแล้วนะครับก็อย่าไปคิดมาก RO ดูมาโอ้ย RO ดูไม่ตายด้วยว่ะนึกว่าจะตายนะเนี่ยไอ้รอบไปสเวนหมุนทวน RO เรียบร้อยก็แค่นี้มอนสเตอร์ก็ไม่ได้ยากครับเอาจริงเฮ้ยมังกรนี่ดีกว่ามังกรโง่ๆมาโอ้มังกรมันก็เก่งอยู่นะเอาจริงโอ้ยเอ้ยผมเห็นมังกรมันพุ่งนี่ไงมันอยู่นี้มันอยู่นี้ RO เรียบร้อยโอเคครับตอนนี้ผมได้ซิมเปิลโดเมนมาแล้วครับหรือว่ากลางเซเว่นระดับใกล้ๆผมฆ่าจุนเปย์หน่อยได้กันนะจุนเปย์มาเรียบร้อยจุนเปย์ตายคุณน่าสงสารนะตอนนี้ผมขุดมาจนผมได้นี่มาครับเขาเรียกว่าเป็นของมโหรากานั่นเองนะฮะในที่สุดผมก็จะได้พลังของมโหรากามาด้วยโอ้มีอัปเดตมีปรับตัวของมโหรากาด้วยโอ้กูดูมันจะโกงเกินไปไหนวะเนี่ยที่ผมว่าผมไปหานิ้วต่อไปดีกว่าครับเพื่อให้มันไม่เป็นการเสียเวลาบ้านนี้น่าจะมีนิ้วอยู่นะครับใช่ไหมเอ่ยไหนบ้านนี้มีตัวอะไรจ๊ะดูดอ๋อมีกาคำสาประดับ2
โอ้เขาสามระดับ2มาทำไมเนี่ยโอเคครับผมได้นี่มาที่เลื่อนขั้นอุ้ยได้เลื่อนขั้นแล้วน้องตายซะโอเคครับผมเจอได้หนึ่งแล้วที่ที่เราเป็นโรงงานที่เจอในภาคแรกใช่เหรอโรงงานที่เจอภาคแรกหรือเปล่าไม่รู้ RO ลอง RO ดูแล้วนะมาโอเคครับใช่หรือเปล่าไม่รู้ครับนี่ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยมีนี่ด้วยตาโดริยูจิว้าวมีตาโดริด้วยวะไหนอิตาโดริมันจะขนาดไหนอิตาโดริโอ้ยตัวอะไรเนี่ยเกกะวะพาพาเรียบร้อยทีเดียวเฮ้ยนี่ไงมาครับเคิร์สสปิริตระดับพิเศษพาผ่าสักทีจะได้เจ็บจี๊ดจี๊ดโอเคเรียบร้อยเอานิ้วมานิ้วที่4โอเคครับตอนนี้เรานิ้วที่4ของสุขนามาแล้วนะครับสบายสบายนี่ตัวอะไรมาเนี่ยกูเกกะวะเฮ้ยนั่นผมเจอนี่ด้วยมิวะโอ้ยมิวะก็ตีเจ็บไปหน้าจริงอะแต่ฟ้าผ่าทีเดียวก็คือไปแล้วครับไอ้ของทุกคนนะอันนี้มันโคตรโกงอ่ะครับตรงนั้นผมเจอระดับพิเศษด้วยครับอันนี้เอ้ยอันนี้ไม่ใช่ระดับพิเศษเป็นระดับหนึ่งก็ดีก็คล้ายกันแหละนะมาใส่เบสหมุนทวนสีคล้ำอาอุทีเดียวก็น่าจะไปอยู่ไอ้ตัวนี้ไม่ไปวะไม่ได้ไปนะไปเดี๋ยวเจอกับนี่ครับนาโอมิโตะเซนอินโอ้สกุลเซนอินเหรอเนี่ยไม่ชอบเลยสกุลนี้โอ้ยฟ้าผ่าสักทีไม่ชอบสกุลเซนอินเลยหนึ่งคือไอ้ตัวนี้มันน่ารำคาญตรงพลังเสวยมันนี่แหละไม่ใช่เลยหรอกแต่โดมิโตเซนอินก็ไม่ได้จัดการยากนะครับสบายสบายอยู่ผมว่าแต่มันมีท่าที่มันน่ารำคาญอยู่อ่ะมันก็ RO ดูไปแล้วก็มีท่าที่แบบพาๆแล้วก็เอาละใครท่า24เฟรมมันน่ะสามารถทำให้ใครผมไม่ได้ใช้งานได้อ่ะคิดดูดิแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นพาๆอีกทีนึงไหนนี่เป็นไงเจอใครรัวๆเข้าไปครับพาๆใครเจอใครก็ตายเหมือนกันเรียบร้อยครับเรากำจัดนาโดมิโตเซนอินได้แล้วนะครับกูเซนอินนี่มันสบายจริงเลยไหมโอเคครับตอนนี้ทำการกินนิ้วสุขุนะนะครับจนถึงนิ้วที่6กันแล้วนะครับผมลืมกดอัดไว้ขอโทษทีนะครับแต่ตรงนั้นเราทำการไประเบิดโรงงานที่เจอกับอินเสกรอบแรกไปแล้วนะครับโอเคไปตามหานิ้วต่อไปแล้วกันนะอันนี้ได้อะไรมามาสเตอร์หรือมาสเตอร์รีเวิร์สเคอร์เทคนิคนะครับก็คือใส่ไปย้อนกลับขั้นสูงสุดแล้วตอนนี้ผมธรรมดาปึ๊บอันนี้มาสเตอร์โดเมนเอ็กเพนชั่นโอเคครับกลางอาณาเขตได้แล้วจริงๆแล้วกลางอาณาเขตได้นานแล้วด้วยว่ะมาทำไมวะอันนี้ผมได้เลยมามาสเตอร์โดเมนอ๋อนี่เวอร์อินโฟเกตครับยังไม่สำเร็จตอนนี้ผมมีสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์เกรดเรคคอมเมนต์นะครับก็คือว่าผมสามารถเปลี่ยนเป็นระดับพิเศษได้นะครับจริงแต่ว่าผมต้องรอขึ้นระดับ1ก่อนนะครับผมสามารถขึ้นเป็นระดับพิเศษได้นั่นเองนะฮะต้องรีบหาที่อัพขั้นเป็นระดับ1ก่อนนะครับอันนี้จะเจออะไรเนี่ยมันเป็นบ้านตระกูลเลยมันบ้านดับพิฆาตศูนย์เลยหรือว่าบ้านตระกูลเซนอินบ้านตระกูลเซนอินนั่นเองนะฮะตอนนี้เราก็ได้ทำการเจอกับบ้านของตระกูลเซนอินนะครับผมว่าบ้านตระกูลเซนอินต้องมีอะไรซ่อนๆไว้ที่มันดูแบบดีๆน่าค้นหามีไหมหรือว่าเป็นบ้านโง่ๆของตระกูลเซนอินข้างในมันต้องมีอะไรที่แบบว่าดูเป็นเซนอินหน่อยดิมีแต่อะไรเนี่ยบ้านเซนอินโอ้โหอะไรเราว้าวเสียมารยาทจริงเลยว่ะคนกำลังนั่งเก็บของอยู่คุณดูดิโอ้เสียมารยาทเว้ยอันนี้แล้วกันนะมาอาโอตักรอบโอ้ยโอเคครับโอ้ผ่าโลกตอนนี้ผมก็มีวงล้อมโหราการที่มันจะปรับตัวเข้ากับความสามารถของไอ้พวกนี้เหมือนกันนะครับจนท่าของไอ้พวกนี้จะโจมตีผมได้เบาลงกว่าเดิมเยอะนะครับนี่คือพลังของมโหราการโอเคเรียบร้อยโอ้เสียมารยาทคนดูสามาเช็คงานนี่เลยเนี่ยโอ้ยูจิโอ้ยูจิไปเลยยูจิอ่ะเสียมารยาทกับคนที่มาตรวจสถานที่จริงๆเลยเว้ยอุ้ยแต่ที่นี่ไม่มีโทจิฟูชิวุโร่ปะก็ดีครับถ้าเกิดไม่มีโทจิโทจิเนี่ยมันซวยเอาครับตอนนี้ผมได้นี่มาแล้วครับเกรดอัพได้คอมเมนต์นะครับจนตอนนี้ผมได้กลายเป็นเกรด1ซอกเกอร์และกลายเป็นระดับพิเศษแน่นอนระดับพิเศษแล้วเราก็สามารถใช้ท่าของอาจารย์โกโจได้หลายอย่างแล้วนะครับแบบสบายแล้วตอนนี้โอเคอันนี้อะไรตีอะไรตกโอ้มาสเตอร์ซิกไอโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการเปิดมุกเกนได้แล้วนะครับเพราะตอนนี้ผมมีพลังของอาจารย์โกโจทั้งหมดแล้วก็พลังของซูคุนะทั้งหมดนะครับเรียกว่าโคตรโกงอ่ะมาครับนิ้วซูคุนะนิ้วที่13นะครับจนตอนนี้ผมมีพลังของทั้งโกโจซาโตรุพลังของดวงตาลินคู่กันแล้วก็พลังของซูคุนะ13นิ้วเรียกได้เลยว่าโอ้โหเปิดมุกเกนเปิดมุกเกนโชว์เปิดมุกเกนโชว์ไหนนี่ตัวอะไรอ่ะโอ้พี่โชโซโชโซอุ้ยมโหราการไหนมโหราการอุตส่าห์โผล่มาครับถ้าเกิดเราไม่เปิดให้มโหราการดูก็น่าจะซวยไปหน่อยมานี่ไหนมโหราการเอาไปใส่เม็ดหมุนทวนสีแดงอากะไหนขอดูหน่อยมโหราการมันจะขนาดไหนวะโอเคครับมโหราการตอนนี้มันตีทะลุมุกเกนไม่เข้านะครับจนกว่ามันจะปรับตัวกับเข้ากับมุกเกนแล้วจะมีท่าผ่าโลกเนาะแต่ผมก็คงไม่ปล่อยมันถึงขนาดนั้นหรอกคงจะต้องฮัลโหลพ่อพ่อนะครับอุราซากิควงเป่าสีม่วงเรียบร้อยปราบมโหราการไปที่เรียบร้อยครับเรียกว่าตอนนี้นะครับพลังของโกโจพร้อมกับซูคุนะ13นิ้วก็คือแบบแม่งโกงจัดๆอ่ะเอาจริงเฮ้ยทาคาบะทาคาบะผมอยากรู้ว่าผมสามารถเอาชนะทาคาบะได้หรือเปล่านะครับมาดูกันโอ้ทาคาบะกับอุราอุเมะว่ะเฮ้ยแต่ทาคาบะมันตีมุกเกนผมเข้าด้วยคนบ้าโอ้ยเจ็บอยู่เฮ้ยทาคาบะสู้กับอุราอุเมะนะครับอากาศไปทีนึงท้าทายทีนึงเฮ้ยอาคาบะตายครับหรือเราเมะหรือความลองสู้กับเราเมะหน่อยดิเราเมะสำหรับผมตอนนี้ก็ไม่น่าจะยากอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือมีมุกเกนเนาะมุกเกนไม่พอมีพลังของแบบทั้งโกโจทั้งซูคุนะอีกเอาที่ไปถ้า
ฟูกะหรือว่าท่าเผานั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราเมก็หายเลยโอเคครับไปเก็บนิ้วให้ครบดีกว่าครับตอนนี้ก็มโหราการทำอะไรผมไม่ได้แล้วครับมันแค่นั้นแหละโคตรสบายอะมโหราการทำอะไรไม่ได้เนาะชิลมากตอนนี้เราถึงนิ้วที่18แล้วนะครับเหลือแค่2นิ้วก็จะครบแล้วนะครับแต่เรียกว่าพลังตอนนี้นี่คือแบบเวอร์วางเกินไปแล้วนะเอาจริงพวกนี้ก็คือแบบกระจอกกระจอกผมต้องเจอกับตัวคนอะแล้วตอนเนี้ยนะตุ๊กตาเฮ้ยอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ยากะไหนขอดูอาจารย์ใหญ่หน่อยอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ยากะโดนต่อย2ทีตายคุณคิดดูดิโคตรบ้าเฮ้ยนี่มันอ้าวเจอกันอีกแล้วเรียบร้อยครับนิ้วที่19สวยดิพลังตอนนี้ผมมีพลังเท่ากับโกโจซาโตรุผสมกับซูคุนะร่างแบบร่างซูคุนะที่แบบยูสู้อยู่ตอนเนี้ยเฮ้ยแล้วมันยูกิซูคุโมะโอเคเดี๋ยวผมขอลองไปเปิดยูกิซูคุโมะแล้วกันนะว่าผมจะเปิดยูกิซูคุโมะได้ไหมการต่อสู้กับยูกิซูคุโมะจริงผมสามารถที่จะสู้แบบไม่ต้องยืดเยื้อได้นะครับเพราะยูกิซูคุโมะไม่สามารถตีมุกเกนเข้าอยู่แล้วนะครับมันก็จบแค่นั้นนะเรียบร้อยผมว่าตอนนี้ไม่น่าจะมีตัวอะไรที่สามารถเอาชนะผมได้แล้วอ่ะตรงๆเกโทซูรุครับโอ้โหเฮ้ยมันเปิดกลางอาณาเขตเฉยเกโทซูรุเหรองั้นนี่แล้วกันนะเอาล่ะดวงเปล่าสีม่วงไปนัดเดียวเกโทไปเลยโอ้โหนัดเดียวครับเกโทถึงก็ต้องหายเจอกลวงเปล่าสีม่วงก็ไปหรือบูราซากิสุคุนะโกโจแม่งโคตรขี้โกงอ่ะผมบอกเลยคือแค่โกโจธรรมดาโกงแล้วใช่ป่ะสุคุนะธรรมดาโกงแล้วสุคุนะโกโจตัวโกงจัดตอนนี้โทจิเกิดนะครับผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดผมสู้กับโทจิเนี่ยใครจะเป็นคนชนะนะครับซึ่งเราว่าจริงๆผลมันวัดมันบอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าใครเป็นคนชนะเลยแต่แค่แบบผมแค่แบบรู้สึกว่าผมอยากจะให้โอกาสโทจิหน่อยสักนิดนึงนะอันนี้ไปแล้วกันนะใครแล้วกันใครอาโอผมว่าผมเล่นไม่ได้อยู่นะโทจิมันก็โหดอยู่นะเล่นไม่ได้อากะได้ยูโทจิได้ยูพอสามารถมันโหดอยู่ตอนนี้ป้าพาทีนึงป้าพาโอ้ยมาผมจัดการโทจิด้วยท่าที่เขาโดนจัดการแล้วกันนะครับหวงเปล่าสีม่วงเป็นแอปเปิลไปเรียบร้อยโทจิก็กลายเป็นแอปเปิลแล้วนะครับตอนนี้เอาจริงโทจิมันทำอะไรผมไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้เราเจอแล้วนะครับกับบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างโกโจซาโตรุว้าไหนระหว่างโกโจซาโตรุปะทะกับโกโจซาโตรุใครจะเป็นฝ่ายชนะโอเคครับเราก็จะไม่ใช้พลังของโกโจแล้วกันเนาะในเมื่อเราสู้กับโกโจเพราะฉะนั้นผมจะใช้นี่แล้วกันนะกลางอาณาเขตอารามสงซ่อนมันผมก็เปิดอาณาเขตเหมือนกันแต่ผมก็มีอะแดปชั่นครับเขาเรียกว่าเอาไว้ปรับตัวกับอาณาเขตของโกโจซาโตรุแล้วก็ปรับตัวกับตัวโกโจด้วยก็คือถ้าเกิดสู้โกโจไปเรื่อยนะครับผมก็สามารถตีมุกเกนเข้าได้เหมือนกันแหละไหนโกโจซาโตรุที่เขาคิดว่าเก่งอ่ะเอางี้ดีกว่าโกโจก็ต้องเจอนี่แล้วกันครับเอาล่ะไหนลองดูดิโกโจจะรับพลังตัวเองได้ไหมไปเลยกวงเปล่าสีม่วงเรียบร้อยครับโกโจก็ไม่สามารถรับพลังของมูราซากิตัวเองได้ขนาดโกโจด้วยโกโจรับพลังมูราซากิตัวเองไม่ได้ผมคิดดูโอ้โหเชี่ยผมไม่โคตรเก่งกับตอนเนี้ยคือเก่งสุดในเรื่องแล้วมั้งโอเคครับไหนผมขอลองสู้กับซูคุนะเมงุมิหน่อยแล้วกันนะครับมาซูคุนะเมงุมิกับผมเนี่ยใครจะเก่งกว่าโอเคมาขอปรับตัวหน่อยแล้วกันนะจ๊ะถ้ามันไม่มีท่าผ่าโลกผมว่าผมได้ชนะอยู่โอเคเราเปิดมุกเกนกันหน่อยแล้วกันนะครับมุกเกนมันน่าจะตีผมไม่เข้าโอ้มันตีผมเข้าอยู่เอาท่านี้ไปท่าของมึงไม่ใช่หรอเอาไปเลยท่าของลองโดนท่าตัวเองดูจะเป็นยังไงเขาเรียกว่าศึกระหว่างผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดครับระหว่างซูคุนะเมงุมิปะทะกับผมโอ้อย่างนี้แล้วกันนะดีแล้วกันนะลองโดนที่ฟูกะนี่ลองโดนท่าตัวเองไปหน่อยเจ็บมากไหมโอเคครับมันเอามโหราการมาแล้วนะครับตอนนี้มโหราการก็ต้องปราบเรื่องนี้แล้วกันนะกวงเปล่าสีม่วงเรียบร้อยมโหราโอเคครับซูคุนะมันกลายเป็นร่างเอ้ามันเอามาฮิโตะโอ้มันเอาอากิโตะมาด้วยกลายเป็นร่างซูคุนะสมบูรณ์ว่ะให้มันได้อย่างนี้ดูวะโอ้กลางอาณาเขตโอ้ยปรับตัวกับอาณาเขตซูคุนะก่อนโอ้ฟูกะยัดผมเฉยครับเราเริ่มปรับตัวเข้ากับอาณาเขตซูคุนะแล้วรอกูก่อนไอ้เหี้ยกูปรับตัวอยู่โอเคครับมาเจ็บอยู่เนี่ยพูดตรงคือเจ็บอยู่ครับแต่กลางอาณาเขตอารามสงซ่อนมันไหนอาณาเขตอารามสงโอเคซูคุนะเปิดกลางอาณาเขตดับย่อครับฟ้าผ่าอีกทีนึงมันเอาอากิโตะมาอีกแล้วอะรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะยังไม่มีภาพผ่าโลกนะครับแต่มันมีภาพผ่าโลกที่ผมก็ซวยอยู่ลำพังอากิโตะอะอากิโตะมันแบบมีสายเวทย้อนกลับตลอดเวลาคุณเก็ตปะคือการสู้กับอากิโตะนี่ยากอยู่นะมุกเกนรู้สึกว่าตอนนี้มุกเกนโคตรกากทำอะไรไม่ได้เลยอันลิมิตบอยโอเคครับต่อไปก็ถึงเวลาแล้วลองดูท่าตัวเองอีกทีนึงดิฟูกะเราก็ต้องปิดจ็อบด้วยท่าอาจารย์โกโจนะครับท่าหลักของอาจารย์โกโจท่าที่แข็งแกร่งที่สุดเนาะในการปิดจ็อบซูคุนะร่างสมบูรณ์แบบถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์โกโจไม่มีพลังขนาดเนี้ยเรื่องจบไปแล้วมาเอาละกวงเปล่าสีม่วงเหนือฟ้าใต้ล่าข้าประเสริฐที่สุดอ้าวชิบหายแล้วมันจบก่อนรีบตบแล้วกันนะ
เรียบร้อยโอเคครับตอนนี้ก็ปรับสุขุนาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อาจารย์โกโจซาโตรุนะครับก็คือในเนื้อเรื่องตอนนี้ไม่น่ามีใครเก่งกว่าเราแล้วนะครับธรรมดาเออมันจะมีใครเก่งกว่ากูวะตอนเนี้ยโอเคครับก็สำหรับการที่เราเป็นโกโจซาโตรุสุขุนาก็เรียบร้อยนะครับไม่ต้องเก็บครบ20นิ้วหรอกนะถ้าเกิด20นิ้วเนี่ยมันจะเก่งเกินไปนะครับเออลองสู้กับตัวสุดท้ายดีกว่ามาครับสุดท้ายที่เราสู้ด้วยนั่นคือยูจิตารุรินะครับ3คนคนเดียวไม่ใช่แค่คนเดียวแต่เป็น3คนเลยนะครับไหนยูจิตารุริ3คนกงเป่าสีม่วงเรียบร้อยได้แขนยูจิมาด้วยเออดีสุดยอดโอเคคลิปวันนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะก็สำหรับอาจารย์โกโจซาโตรุร่างสุขุนะอิซึบิน